โตโยต้าสวนกระแส EV ทุ่มอีก10,000 ล้านสำหรับการผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในในยุคที่ค่ายยานยนต์ส่วนใหญ่กำลังมุ่งพัฒนาขุมพลังทางเลือกซึ่งส่วนใหญ่นั้นหันหัวเรือสู่ขุมพลังไฟฟ้าแบตเตอรี่แต่สำหรับ Toyota นั้นพวกเขาคิดว่ายังคงมีพื้นที่ว่างสำหรับการทำตลาดรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปอยู่เมื่อวันที่20เมษายน2565ที่ผ่านมาเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศอย่างคาสกูปรายงานว่าToyota กำลังลงทุนมหาศาลในโรงงานสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตเครื่องยนต์ใหม่โดยใช้งบลงทุนราว383ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทเพื่อผลิตเครื่องยนต์4สูบสำหรับใช้ในรถยนต์น้ำมันเบนซินแบบดั้งเดิมรวมถึงรถยนต์ไฮบริดภายในค่ายโดยจำนวนเงินลงทุนดังกล่าวนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนโดยโรงงานที่ฮันส์วิลล์รัฐอาราบามาจะได้ส่วนแบ่งการลงทุน222ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินส่วนใหญ่สำหรับการสร้างสายการผลิตเครื่องยนต์ใหม่ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตเครื่องยนต์ที่ 900,000 เครื่องต่อปีและการลงทุนดังกล่าวนั้นจะใช้เพื่อขยายพื้นที่อีก 114,000 ตารางฟุตส่วนที่2 109ล้านดอลลาร์สหรัฐจะลงทุนในโรงงานทรอยรัฐมิสซูรีเพื่อจัดหาอุปกรณ์ใหม่ใช้ในการสร้างฝาสูบขณะที่โรงงานในเมืองแจ็คสันรัฐเทนเนสซีจะได้รับเงิน36ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างบล็อกเครื่องยนต์4สูบใหม่สุดท้ายจำนวนเงิน16ล้านดอลลาร์สหรัฐจะถูกส่งไปยังโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าในเมืองจอร์จทาวน์รัฐเคนตักกี้เพื่อขยายการผลิตเครื่องยนต์ต่อไปโดยโรงงานดังกล่าวนั้นได้รับเงินลงทุน461ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเมื่อเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาและปัจจุบันโรงงานสามารถผลิตระบบทรงกำลังได้ประมาณ 600,000 ชุดต่อปีสำหรับใช้ในรถยนต์ของ Toyota และ Lexus ในปัจจุบัน Toyota มีเครื่องยนต์แบบ4สูบหลายขนาดด้วยกันทั้ง 1.8 ลิตร 2.0 ลิตรและ 2.5 ลิตรไม่รวมเครื่องยนต์ Boxer ที่ใช้ในรถยนต์ของ Subaruและสำหรับข้อมูลของเครื่องยนต์แบบ4สูบใหม่ที่ทางค่ายกำลังพัฒนานั้น Toyota ยังไม่มีการเผยข้อมูลใดๆซึ่งการลงทุนดังกล่าวของ Toyota นั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังคงเชื่อมั่นว่ารถยนต์น้ำมันยังคงไม่ถึงจุดสิ้นสุดถนนหลายล้านไมล์ยังคงต้องการรถที่เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกหลายล้านคันอย่างเช่นที่เคยเป็นมาก่อนที่จะถูกลดจำนวนลงจากมาตรการคุมเข้มด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม Toyota ก็ไม่ได้เพิกเฉยต่อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าซะทีเดียวซึ่งในเดือนตุลาคมปี2564ที่ผ่านมาค่ายได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกอย่าง Toyota BC4X ออกมาและเตรียมจะทำตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาสที่3ของปี2565นี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่า Toyota นั้นจะทวนกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าได้ไกลแค่ไหนในขณะที่หลายๆค่ายใหญ่หยุดลงทุนในรถยนต์น้ำมันแล้วมุ่งไปที่รถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วแบบเต็มตัวเนื่องจากต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่อากาศ